นี่ฮาวจากเซียนเหมินนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เมืองท่าเมืองเล็กๆเป็นฝั่งทางภาคอีสานของจีนนะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะเดินไปหาร้านตัดผมนะครับดูซิว่าจะได้ตัดหรือเปล่านะวันนี้จริงๆอ่ะผมเดินหามาประมาณ2คลิปแล้วนะแต่คือมันไม่เจอร้านที่ถูกใจเลยครับมาเมืองนี้แวะเมืองนี้พอดีก็เลยเดี๋ยวลองหาดูหน่อยคิดว่าน่าจะได้อยู่เมืองที่เนี่ยเป็นเกาะเล็กๆนะครับอยู่ใกล้กับไต้หวันนะครับแต่ว่าต้นไม้เขาเยอะดีนะผมชอบก็เป็นเมืองที่ดูไม่ค่อยวุ่นวายสักเท่าไหร่นะครับแล้วอากาศที่เมืองนี้นะครับบอกเลยว่าอุ่นมากประมาณ 22-23 องศาโอ้โหจากที่ผมเนี่ยไปแต่สถานที่ที่มันหนาวๆเนาะโอ้โห0บ้าง -10 บ้าง -5 บ้างมาแบบนี้คือโหคิดถึงอากาศแบบนี้สุดๆครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะตัดผมโกนหนวดนะครับเอาให้ครบเลยดูซิว่าจะได้ทำตามใจอยากหรือเปล่านะที่ผมบอกว่าผมตามหาร้านมา2คลิปแล้วนะครับแต่คือถ่ายไม่เสร็จนะเพราะว่าตามหาร้านไม่ได้ผมเจอแต่ร้านที่มันเป็นร้านแนวโมเดิร์นนะครับแนวแบบร้านซาลอนดีๆไปเลยอ่ะซึ่งผมไม่ค่อยชอบแบบนั้นเท่าไหร่ผมอยากได้ร้านที่มันเป็นแบบพื้นบ้านนะครับแต่คือมันหายากเฉพาะในเมืองที่ผมไปนะแต่ผมก็พยายามซอกแซกหาเอาให้ได้วันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้นะก็เป็นวันสุดท้ายของผมแล้วด้วยหวังว่าคงจะได้ตัดผมตามใจอยากก่อนที่จะกลับนะครับ เดี๋ยวลองไปดูก่อนแล้วกันเพราะว่าผมต้องเดินไปอีกประมาณ1กิโลนะผมเจอละหลายร้านเลยเห็นไหมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นร้านของผู้หญิงนะครับเห็นปะเรียกว่าร้านซาลอนนะแบบนี้ร้านเสริมสวยผมเนี่ยตามหาร้านบาร์เบอร์ผู้ชายนะคือจริงๆหลายๆเมืองเนี่ยมันก็มีแหละแต่คือมันหายากอะปกติเวลาผมไปเที่ยวเนี่ยผมก็จะเซิร์ชเอาบน Google Map เนาะแต่ว่าที่นี่เนี่ยยากมากแล้วผมเนี่ยต้องใช้แผนที่ของจีนนะครับโอ้โหซึ่งเป็นอะไรที่ใช้ยากไหมมันก็ยากแหละเพราะว่าเราอ่านภาษาจีนไม่ออกเนาะผมก็ไปแปลคำแล้วก็เอามาค้นหาเซิร์ชดูแต่มันก็ยังใช้ไม่สนุกเท่ากับของ Google เซิร์ชเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราคุ้นชินกับระบบนั้นนะครับพอมาเป็นระบบของจีนเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเนี่ยผมชอบเมืองนี้มันดูมีความคลาสสิกเบาๆนะครับของจีนผสมอยู่ดูสิแล้วอพาร์ตเมนต์ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะที่ผมเห็นอะเนี่ยเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยนี่อะไรน่าจะเป็นโรงเรียนปะแต่ผมชอบเมืองที่เนี่ยมันดูชิลดีอะจากที่ผมไปมาจะเป็นเมืองที่ดูวุ่นวายกว่านี้หน่อยนะผมเจอแล้วมีอยู่2ร้านนะครับเห็นไหมฝั่งเนี้ยเป็นร้านแบบโมเดิร์นไปเลยนะครับนี่ก็คือร้านตัดผมหรือเปล่าหรือว่าร้านเสริมสวยผู้หญิงอ่ะแต่ของผมเนี่ยอยู่ตรงนู้นนะเอาลองไปดูซิน่าจะใช่เห็นไหมป้ายไฟแว๊บๆตรงนู้นนู่น อากาศที่นี่เนี่ยคือมันอุ่นเลยนะครับแต่คนเขาก็แต่งตัวกันเหมือนมันหนาวอ่ะผมก็งงเหมือนกันตอนนี้ผมเดินนี่ยังเหงื่อแตกเลยหรือซื้อไฟหรือเปล่าหรือว่าเป็นร้านอะไรเนี่ยว่าเป็นร้านเสริมสวยอ่ะอ๋อไม่ใช่อ่ะเป็นร้านเสริมสวยดูสิเห็นไหมร้านเมื่อกี้เป็นร้านเสริมสวยผู้หญิงอีกแล้วนะครับไม่ใช่ร้านบาร์เบอร์อ่ะถ้างั้นเราก็ไปร้านนี้แหละใกล้ผู้ชายเขาตัดไม่รู้ว่าเป็นบาร์เบอร์หรือเป็นอะไรแต่เห็นมีป้ายหน้าร้าน15หยวนนะเป็นร้านไหนเราไปดูกัน25หยวนใช่หรือมั้งใช่แหละนี่แหละนี่ฮาวแฮคัตโอเคได้แล้วครับร้านนี้แหละอุ้ยตัวชาวเฉียนนี่อ๋อโอเค60เอ้ย50 75บาทเขาน่าจะเขียนมาตัดผม15หยวนแต่เดี๋ยวผมจะโกนหนวดด้วยนะไม่รู้ว่าเขาจะใช้เป็นมีดโกนหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับรอคิวก่อนแล้วส่วนใหญ่ราคาเขานั้นประมาณ20หยวน25หยวน30หยวนนะเริ่มต้นร้านนี้ถือว่าถูกเลย75บาทแต่ผมคิดว่าน่าจะ
ตัดไวด้วยนะร้านแบบนี้และหาในแมปก็ไม่มีนะครับทางผมเนี่ยจริงๆเราชอบตัดแบบกับช่างสูงวัยหน่อยนะเขาจะดูชำนาญดีครับแบบนั้นถ้าเกิดว่าเป็นช่างสมัยใหม่เนี่ยเราจะหาที่มันเป็นสไตล์คลาสสิกเก่าๆเนี่ยแต่บางทีเขาก็ไม่รับทำแล้วอย่างร้านเนี้ยเขาก็ไม่ได้รับโกนแบบใช้มีดโกนเนาะเราเลยต้องถ้าจะโกนก็ต้องใช้เป็นปัตตาเลียนอย่างเดียวเนี่ยทรงผมเด็กเลยตอนนี้ดูสิบอกว่าเอาทรงเดียวกับช่างเนี่ยจะเป็นยังไงเป็นทรงผมสไตล์แนวจีนๆนะครับนี่ดูสิเป็นหน้าม้าแล้วตอนนี้แต่เขามีย้อมผมด้วยนะมีแคะหูไม่น่าจะมีนะเพราะดูจากเก้าอี้เขาแล้วมันเป็นแบบนั่งอย่างเดียวไม่ได้มีปรับนอนนะครับเดี๋ยวข้างบนต้องบอกเขาว่าเอาสั้นหน่อยโหดูทรงผมเนี่ยตลกมากแต่เขาตัดไวนะเนี่ยยังไม่ถึง10นาทีเลยจะเสร็จแล้วคิดว่าโอเคไหมแต่เขาตัดไวมากเลยนะโอ้โหเนี่ยพวกที่เลยเวลาวันที่ผมอยากจะโกนแบบมิดโกนนะมันหายากไม่ค่อยมีตัดผมในบาร์เบอร์ของช่างจีนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับออกมาดีแล้วเนี่ยเข้าท่าอยู่ช่างเขาตัดดีเลยแหละ
ผมว่าส่วนใหญ่คนจีนเดี๋ยวนี้เขาก็ไปตัดตามร้านเสริมสวยกันนะอันนี้ผมไม่มีข้อมูลจริงๆนะครับถ้าเกิดเราจะหาร้านบ้านๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากคือต้องไปหาแหล่งชุมชนอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นผมก็ไปเดินมานะเดินประมาณ3กิโลนะยังไม่ได้ร้านเลยไม่ใช่ว่าอยากจะตัดที่ไหนก็ตัดนะคลิปตัดผมเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มคุ้นชินกับหน้าตัวเองแล้วครับทั้งคลิปนี่คือไม่ได้ตัดผมเลยคือมันอยากจะตัดแต่มันหาไม่ได้โดยปกติหน้าผมจะต้องแบบนี้ถึงจะชินกับหน้าโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับโอ้ยโหที่ดูดผมเขานี่เมื่อกี้ดูดเข้าไปในหูนะเพราะเสียงดังเลยมันเป็นเครื่องดูดผมมานะแต่เขาก็ไม่ได้กันให้ด้วยนะเพราะว่ามันเกลี้ยงไปแล้วเนาะมันก็ไม่ต้องกันเออทรงผมเหมือนช่างไหมเหมือนเลยนะโอเคชิฟูเบาอยู่โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปเดินตามหาร้านโกนหนวดก่อนนี่เห็นไหมร้านเขาสีฟ้าแบบนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันอ่านว่าอะไรเห็นไหมแต่ราคาถูกมากเลย15หยวนเองอ่ะป่ะเดี๋ยวผมไปหาร้านโกนหนวดมันจะมีไหมเนี่ยหายากอ่ะผมเดินตามหาร้านโกนหนวดเนี่ยมาประมาณ 5-6 ร้านแล้วนะเขาไม่สามารถโกนได้เลยนะครับส่วนใหญ่มีแต่ร้านเสริมสวยนี่ก็ร้านเสริมสวยเนี่ยซึ่งเขาไม่ทำกันไงเพราะฉะนั้นก็อดนะครับสำหรับวล็อกในวันนี้ก็พามาตัดผมแบบไวๆนะครับตามราคา15หยวนนะครับ75บาทผมหาแล้วจริงๆหาไม่ได้นี่คือเป็นประเทศแรกเลยนะที่ผมเดินตามหาแล้วหาร้านบาร์เบอร์แบบผู้ชายจริงๆจังๆอ่ะไม่ค่อยมีเลยเออคือผมอ่ะพอเห็นก็เดี๋ยวแบบเอ้ยเอาไว้ก่อนร้านตัดผมที่ไหนก็มีนะแต่จริงๆแล้วโอ้โหทริปจีนครั้งนี้หายากมากเลยหรืออาจจะต้องเป็นเมืองใหญ่แล้วไปย่านชุมชนเก่าแก่อะไรเงี้ยน่าจะมีครับผมก็ตามหาเมื่อกี้โหเดินขาลากเหมือนกันแล้วผมเคยถามแท็กซี่ให้เขาพาไปนะเขาก็พาไปแต่ร้านซาลอนน่ะเออผมเลยไม่ได้ถ่ายคลิปตัดผมสักทีเดินก็แล้วหาก็แล้วหาไม่เจอเลยจนผมหามาประมาณ3เมืองแล้วตอนนี้ผมหมายถึงการตามหาร้านบาร์เบอร์ผู้ชายที่ใช้ใบมีดโกนโกนหนวดนะครับหายากมากๆเลยเราหาร้านไม่เจอแล้วก็มากินข้าวกันดีกว่านี่ผมเห็นร้านนี้น่ากินนี่ดูอะไรเนี่ยตัดผมไม่ได้โกนหนวดไม่ได้ก็มาหาอะไรกินกันครับโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหของกินเขาเยอะมากเลยนะเขาทำยังไงกันดูคนก่อนเขาหยิบเป็นถาดนะครับถ้างั้นเราก็หยิบเป็นถาดบ้างอ๋อนี่ไงเขาให้เลือกเอานะนี่คืออะไรไก่เหรอน่ากินหลายอย่างเลยนะเนี่ยดูสิดูก่อนว่าเขาสั่งกันยังไงนี่อันนี้น่ากินนะครับอ๋อเป็นแบบนี้แล้วเราก็เลื่อนไปอันนี้น่าจะเป็นหมูน่ากินนะเนี่ยปากหมูได้แล้วสองอย่างมีไข่ตุ๋นด้วยนะครับนี่ดูสินี่เห็นปะใช้เลื่อนๆเอาอ๋อนี่ตรงนี้มันจะเป็นที่เลื่อนนะครับเห็นไหมมันจะเลื่อนได้มีอะไรไก่ก็น่ากินเดี๋ยวผมเอาไก่อีกอย่างนึงเดี๋ยวรอเขาก่อนนะครับเขากำลังตักคนซื้อกันเยอะเลยเห็นไหมโอเคได้แล้วป่ะ
เดี๋ยวผมเปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอันนี้เดี๋ยวมาดูซิว่าเท่าไหร่300นะครับเนี่ย62หยวนเนี่ยตรงนี้เขามีข้าวให้เราแบบนี้นะเห็นปะอันนี้ข้าวสวยถ้าเราอยากจะกินก็ตักใส่อันนี้นะครับเดี๋ยวผมตักข้าวก่อนแล้วก็จะมีช้อนมีตะเกียบให้อันนี้ข้าวน่าจะเป็นแบบน่าจะบุฟเฟ่ต์ปะแล้วตรงนี้ก็มีเป็นตะเกียบเป็นอะไรให้เดี๋ยวผมตักข้าวก่อนอ๋อนี่ไงมีด้านล่างอีกแต่คนเนี่ยกินกันเยอะนะครับที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชิมอาหารจีนแบบร้านฟาสต์ฟู้ดหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ฟาสต์ฟู้ดนะมันก็เป็นอาหารจีนโอ้โหนี่ดูหมูทั้งหมดเนี่ย300บาทนะผมลองชิมดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างอร่อยเหมือนพะโล้นิดหมูนี่อร่อยเลยเดี๋ยวผมมาลองชิมอันนี้ดูเหมือนจะเป็นผักหรือเปล่าเนี่ยอันนี้รสชาติคล้ายๆผัดเปรี้ยวหวานไก่นะครับอันนี้ใช่เลยผัดเปรี้ยวหวานนี่ไม่แน่ใจว่าเป็ดหรือว่าไก่นะครับแต่มันดูเหมือนเป็ดเหมือนกันนะเห็นไหมผมลองชิมดูก่อนมันคือเป็ดนะครับไม่ใช่ไก่ผมถือว่าราคาไม่แพงเลยนะเนี่ยข้าวก็เติมได้ฟรีนะครับอันนี้เป็ดเป็นเหมือนรสชาติเป็ดย่างนะครับอันนี้รสชาติมันจะตุ่นๆหน่อยอะบอกไม่ถูกเนื้อมันเหนียวมากรสชาติมันตุ่นๆนะบอกไม่ถูกมีความเปรี้ยวนิดๆนะครับอันนี้แต่ว่ามันเย็นหมดแล้วครับด้านล่างหมูพะโล้หรือเปล่าเนี่ยผมเรียกว่าหมูพะโล้แล้วกันมีผักแบบนี้ด้วยนะครับโอ้โหอันนี้นะครับอร่อยเด็ดจริงๆเนี่ยมันจะมีเป็นผักเหมือนเราเอาไปต้มจนมันเปื่อยหมดแล้วนะเรากินพะโล้ผสมกับจับฉ่ายเนี่ยผักอันเนี้ยเหมือนจับฉ่ายเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆมันจะคล้ายๆกับผักกาดดองเหมือนกันนะแต่มันไม่ใช่ดองเนี่ยตรงนี้ครับมันคือผักคล้ายๆกับต้มจับฉ่ายที่เราเอาไปต้มไปเคี่ยวนานๆจนมันเปื่อยแล้วรสชาติก็คล้ายกันเลยแต่ว่ามันจะมีความเค็มนำเลยนะครับอันนี้แล้วก็จะมีความมันจากน้ำมันเนี่ยเห็นไหมที่สุดน้ำมันเขาคือเยอะเหมือนกันแต่ผมคิดว่าดำๆเนี่ยน่าจะเป็นซีอิ๊วหรือเปล่ามันไม่ใช่ซีอิ๊วอ่ะมันเหมือนพะโล้อ่ะบอกไม่ถูกมันมีความรู้สึกหลายแบบมากเลยนะผมกินแต่เนี้ยอร่อยถูกใจที่สุดละเดี๋ยวผมไปเติมข้าวก่อนที่นี่นะคือดีเลยนะครับผมชอบเลยอาหารมีให้เลือกเยอะราคาไม่แพงมากเนี่ยอย่างหมูพะโล้จานเนี้ย100บาทผมคิดว่าราคาถูกมากเลยนะเขาได้หมูเยอะด้วยนะแต่กินเยอะมันก็จะเลี่ยนเหมาะกับคนที่ชอบ3ชั้นนะจานนี้อาจจะเป็นผัดเปรี้ยวหวานจริงๆเพราะว่ามีผมกินไปกินมาเจอนี่ด้วยนะรู้ไหมคืออะไรสับปะรดนะเอ้ยไม่ใช่มันฝรั่งไม่ใช่ผัดเปรี้ยวหวานแล้วแต่รสชาติมันใช่เลยนะผมเนี่ยไม่น่าสั่งมาเยอะเลยนะเอาจริงๆเจอจานนี้ไปจานเดียวเนี่ยพะโล้เนี่ยหมู3ชั้นพะโล้เนี่ยโอ้โหจุกเลยครับบอกเลยอย่างอื่นกินไม่หมดละไปกันดีกว่าก็สำหรับบล็อกในวันนี้ผมคงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยสนับสนุนผมนะครับโดยการ Subscribe ช่องทางหลักก็คือ YouTube นะครับแล้วก็อย่าลืมไป Follow กันในช่องทางโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok Instagram นะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ